เสื้อวิ่งมีเต็มตู้แต่เสื้อคู่ไม่เคยมีสภาพแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้กับใครหลายๆคนนะครับรวมทั้งช้างพายตัวทางซ้ายตัวนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดถึงนะครับที่เราจะพูดถึงคือทางขวามือนะครับที่ยังไม่เห็นหน้าชัดเจนตัวนี้คือพายวายนะครับเป็นช้างพายที่มีข่าวว่ารถชนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับส่วนทางซ้ายมือคือพายลุงเดี่ยวนะครับดูหลานวายยกงวงยกงาทักทายนะครับภาพเหตุการณ์นี้เป็นภาพแห่งมิตรภาพที่พายวายกับพายงาทองนะครับวันนี้หลานวายมาทักทายลุงเดี่ยวนะครับดูว่าการทักทายครั้งนี้จะมีอะไรดีๆหรือเปล่าเพราะมีข่าวว่าลุงเดี่ยวก็ตามหาสาวๆในของพังแม่ด้วนนะครับส่วนพายวายปกติก็อยู่ในของแม่ด้วนบ่อยๆนะครับวันนี้แยกตัวมาอยู่เพียงลำพังก็มาเจอลุงใหญ่ตัวนี้นะครับตอนนี้อยู่ห่างกันคาดเดาด้วยสายตาก็น่าจะไม่กี่สิบเมตรแล้วนะครับทุกคนก็ต่างลุ้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคงไม่มีช้างชนช้างนะครับพอพายวายก็เป็นรุ่นหลานส่วนลุงเดียวก็คงไม่เปรี้ยวตอนแก่นะครับเหตุการณ์วันนี้ถือว่าน่ารักมากนะครับเพราะวายต้องการจะไปทักทายจริงๆนะครับเดินเข้าหาแล้วนะครับอย่างนี้นะครับถือว่าใจใช้ได้ทีเดียวนะครับนี่ครับชูงวงทักทายนะครับดูว่าพี่พายจะทำยังไงนะครับก็เป็นหนุ่มใหญ่ใจดีนะครับเดินมาหาอย่างสุขุมตามภาษาผู้ใหญ่นะครับปกติเด็กๆถ้าจะเข้าหาผู้ใหญ่ต้องหันหลังให้นะครับเพราะเข้าใจว่าผู้ใหญ่ของไม่มีอะไรต้องแทงข้างหลังนะครับเดินมาแล้วนะครับวันนี้กล้องถ่ายภาพรวมทั้งโทรศัพท์มือถือก็น่าจะหลายร้อยตัวนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันนี้ก็เข้าใจว่าจะมีข่าวดังไปถึงอเมริกานะครับเพราะว่ามาหนาตาจริงๆก็ต้องวิ่งนะครับทั้งที่ลุงเดี่ยวก็ไม่ได้แสดงกิริยาใดๆว่าจะทำอันตรายนะครับก้มต่ำๆฮะก้มต่ำๆนี่ครับเสื้อวิ่งมีเต็มตู้แต่เสื้อคู่ไม่มีนะครับต้องวิ่งเพียงลำพังนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมดูทางซ้ายมือนะครับเห็นไหมครับที่เขามองไปเมื่อสักครู่นะครับทั้งแถวถนนนะครับมีแต่นักท่องเที่ยวแต่เราไม่สามารถไปโฟกัสได้นะครับเรามาถ่ายสัตว์ป่าไม่ได้มาดูสาวๆนะครับนี่ครับจ้ำอ้าวมาทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้ทุกคนก็ตกอกตกใจนะครับกลัวว่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับสุดท้ายวายๆชวนอ้ายวิ่งเปรี้ยวไม่ได้ก็ต้องวิ่งหนีเพียงเดียวดายนะครับ